ศาลฎีกาตัดสิทธิ์ทางการเมืองช่อพรรณิกาตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลฎีกาตัดสิทธิ์ทางการเมืองช่อพรรณิกาตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานฝ่าฝืนจริยธรรมคดีที่ศรีสุวรรณจรรยายื่นร้องวันที่20กันยายน66ที่ศาลฎีกาสนามหลวงศาลฎีกามีคำพิพากษาให้นางสาวพรรณิกาวานิชอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายในคดีเลขที่คมจ.เศษ1ส่วน2565ที่นายศรีสุวรรณจรรยาขณะนั้นเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือตอบก.ช.เมื่อวันที่11มิถุนายน2562ประเด็นนี้นายศรีสุวรรณยื่นหนังสือให้ตรวจสอบกรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากใน Facebook ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันอย่างมิบังควรอันเป็นพฤติการหรือการกระทำที่ส่อไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงทั้งที่นางสาวพรรณิกาเป็นส.ส.ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนคดีดังกล่าวที่ประชุมแมบป.ช.มีมติเอกฉันท์ชี้มูลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ว่าส.พรรณิกาผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ.2561ที่บังคับใช้กับส.ส.อมรัตน์รับทำตัวไม่เหมาะสมยอมให้ตัดสิทธิ์เสนอชื่อตำแหน่งบริหารพรรคก้าวไกลอมรัตน์รับทำตัวไม่เหมาะสมยอมให้ตัดสิทธิ์เสนอชื่อตำแหน่งบริหารพรรคก้าวไกลขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังน้อมรับทุกคำวิจารณ์เป็นบทเรียนวันที่20กันยายน2566นางอมรัตน์โชคปมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้โพสต์คำชี้แจงกรณีเปิดเผยชื่อที่อยู่และสถานที่ทำงานของคู่กรณีที่โพสต์วิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงโดยระบุว่าดิฉันได้ตัดสินใจและแจ้งความประสงค์ต่อคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในคืนวันที่19กันยายน66ดังนี้ดิฉันขอใช้พื้นที่นี้ในการสื่อสารและชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างดิฉันกับคุณปีใหม่ที่สังคมกำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเห็นอย่างหลากหลายดิฉันขอชี้แจงว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดิฉันรู้สึกเจ็บปวดและได้รับความเสียหายจากการกระทำและการแสดงความเห็นของคุณปีใหม่ที่มีใช่พฤติการของการวิพากษ์วิจารณ์ดิฉันโดยสุจริตแต่เป็นการกระทำซ้ำๆในการสร้างข่าวเท็จที่ไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับดิฉันเช่นการกล่าวหาว่าดิฉันเป็นชู้กับคนขับรถการตัดต่อภาพและกล่าวหาในทำนองว่าดิฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำนันนกและเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมยังไม่นับอีกหลายกรณีที่ไม่เกี่ยวกับดิฉันแต่เป็นการสร้างข่าวเท็จหรือกล่าวหาผู้อื่นด้วยข้อกล่าวหาที่รุนแรงเช่นการแปะป้ายคนอื่นว่าล้มล้างการปกครองหรือสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนเมื่อเป็นเช่นนี้ดิฉันจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปพูดคุยกับคนในที่ทำงานของคุณปีใหม่เพื่อหารือแนวทางในการได้ข้อยุติโดยไม่ต้องนำไปสู่การฟ้องร้องโดยไม่จำเป็นซึ่งดิฉันเดินทางไปคนเดียวและปรึกษาทนายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและไม่เป็นการใช้อำนาจคุกคามผู้อื่นอย่างไรก็ตามไม่ว่าสาเหตุจะเป็นเช่นใดดิฉันต้องขอยอมรับว่าดิฉันได้มีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไม่เหมาะสมและไม่รอบคอบ
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการดำเนินการและการสื่อสารในโซเชียลมีเดียที่อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการใช้สถานะส่วนตัวในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในทางที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการไม่อดทนอดกลั้นเพียงพอในฐานะบุคคลสาธารณะดังนั้นดิฉันจึงได้แจ้งกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนรักษาการเลขาธิการพรรคก้าวไกลตั้งแต่เมื่อคืนว่าดิฉันขอแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นด้วยการให้ทางพรรคตัดสิทธิการถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งบริหารใดๆในพรรคก้าวไกลดิฉันขอโทษทุกคนที่รู้สึกผิดหวังกับการกระทำของดิฉันและขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์เพื่อเก็บเป็นบทเรียนในการปฏิบัติตนในอนาคตอมรัตน์ขออภัยจากใจยินดีรับผิดชอบในสิ่งที่ทำสุนัยแนะก้าวไกลอย่าเพิกเฉยมออองเตรียมพิจารณาปลดอมรัตน์ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาหากผิดจริงอมรัตน์โอดเป็นเหยื่อไม่เคยคุกคามเผยจุดสุดทนจนเหลือตัดต่อภาพกำนันนกฮือฮาห้านางเอกดังอ้ําเบลล่าแมทกรีนปรางใครซุ่มคบไฮโซเจ้าของงานรู้แล้วกรีดเพชรทิ้งทายชัดเลยใครฮือฮาบอกใบ้ห้านางเอกดังอ้ําเบลล่าแมทกรีนปรางใครซุ่มคบไฮโซเจ้าของงานทรงอบป้ารู้แล้วกรีดทัวร์มาลงเปิดตัวรายการใหม่ด้วยสีพิธีกรเพชรจ้าปุ้มปุ้ยโคตรและอาร์ตพสุดก็ปล่อยประเด็นฮือฮาถึงนางเอกซุปตานางเอกตัวท็อปซุ่มคบเจ้าของโรงแรมทรงอบป้ามีคนเห็นอยู่ชายหาดหนึ่งโดยพิธีกรบอกใบ้ให้ข้อมูลนางเอกว่าเป็นระดับนางเอกซุปตาตัวท็อปเบอร์ต้นมีความรักหลายครั้งตอนนี้กำลังซุ่มคบเจ้าของโรงแรมทรงอบป้าโรงแรมอยู่ติดชายหาดด้านพศอานนท์และพิธีกรบอกชื่อนางเอกเบอร์ต้นมา5คนอ้ําพัชราภาเบลล่าราณีแมทธีรณีกรีนอัศดาพรและปรางกันนรันส่วนข้อมูลของฝ่ายชายปุ้งปุ้ยบอกว่าเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันกับนางเอกเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเพื่อนกลุ่มนางเอกเคยมาจีบนางเอกคนนี้หลายรอบแล้วแต่จีบไม่ติดแต่พอตอนนี้นางเอกโสดเขาก็เข้ามาอีกแต่ครั้งนี้สำเร็จขณะที่เพชรจ้าเมาอีกว่าข้อมูลที่รู้มาหนุ่มอบป้าคนนี้เหมือนจะรวยสู้แฟนเก่าของนางเอกไม่ได้งานนี้ใครกันแน่แต่ที่แน่ๆพศอานนท์ทิ้งท้ายไว้ฮือฮาว่านางเอกคนดังกล่าวอักษรพอคลิปรายการ